ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับกระบะรายแรกที่กล้าทดสอบประหยัดน้ำมันบนทางไต่เขาบทพิสูจน์ไฮลักซ์วีโก้ยอดกระบะประหยัดน้ำมันตัวจริงพิสูจน์จริงบนเส้นทางจริงไม่มีจัดฉากเปิดแอร์เย็นฉ่ำตลอดทางจุดสตาร์ทแห่งการทดสอบประหยัดน้ำมันเริ่มต้นที่อยุธยาวัดพนัญเชิงวรวิหารเมืองมรดกโลกไทยผ่านอ่างทองสิงห์บุรีต่อไปที่นครสวรรค์เข้าพิษณุโลกขึ้นขอนแก่นผ่านทางชันเข้าจังหวัดหนองคายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวมุ่งหน้าสู่เวียงจันทร์เมืองหลวงประเทศลาวนี่เป็นแค่ครึ่งทางก่อนเข้าสู่เส้นทางปราบเซียนจากเวียงจันทร์สู่หลวงพระบางผ่าน 4,000 โค้งบนทางแคบคดเคี้ยวขึ้นเขาเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตร8ชั่วโมงเต็มแห่งการเดินทางสุดทรหดพิสูจน์แล้วไฮลักซ์วีโก้เกาะถนนหนึบทรงตัวแน่นยืนยันสุดยอดสมรรถนะถึงจุดหมายที่หลวงพระบางเมืองมรดกโลกประเทศลาวใช้น้ำมันไม่ถึง1ถังทึ่งทุกฝ่ายกับน้ำมันที่เหลือแบบไม่ต้องหนุนทั้งขึ้นเขาเข้าโค้งรวมระยะทางกว่า 1,250.8 กิโลเมตรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานยืนยันอีกครั้งกับบทพิสูจน์ครั้งล่าสุดไฮลักซ์วีโก้เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องจิบจิบไฮลักซ์วีโก้แชมป์กระบะยอดขายอันดับหนึ่งคุณภาพอันดับหนึ่ง4ปีซ้อน